สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันพุธที่ลอนดอนขณะนี้6นาฬิกาครับที่กรุงเทพบ่ายโมงตรงสถานการณ์รอบๆโลกวันนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องเกาะติดกันมากมายก่ายกองนะครับเช้าวันนี้ผมกำลังดูว่า BBC จะเบรกข่าวอะไรร้อนแรงแน่นอนครับเช้าวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit ของอังกฤษอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ขณะเดียวกันศึกในบ้านของเขาก็กำลังรุนแรงครับเพราะว่าสกอตแลนด์ก็ประกาศว่าจะต้องมีการลงประชามติรอบใหม่เพื่อขอแยกออกจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้รับเสียงค้านเสียงโต้เสียงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายเพราะว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนี่เจอศึก2ด้านทีเดียวครับด้านแรกก็คือว่า Brexit จะประกาศนับ1เจรจาออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรบ้างนี่ครับเราไปดูว่าแหล่ง BBC เช้าวันนี้ครับนี่จะเป็นการรายงานสดข่าวเบรกของเช้านี้ดูครับห้องข่าวของ BBC เขาจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยครับนี่Welcome to BBC World News. I'm Alvin Patel. Our top story this hour. After a divisive election campaign, the people of the Netherlands go to the polls. เขาหลีกด้วยข่าวอะไรเขาหลีกด้วยข่าวเนเธอร์แลนด์เพราะว่าวันนี้จะมีการเลือกตั้งฝ่ายขวานี่ครับฝ่ายขวาวิลเดอร์สผู้นำขวานี่คือสุดขั้วเลยนะครับขณะเดียวกันฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมรัฐบาลปัจจุบันนี่ก็ต้องการที่จะยังคงไว้ซึ่งอำนาจถ้าหากผลเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์นี่ครับเอกสารรั่วของรายละเอียดการเสียภาษีของทรัมป์ออกมาแล้วครับนี่ข่าวนึงเด็กๆทำไมจึงไปอยู่ในรถบรรทุกได้โดยที่ไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีคนดูแลดอกเบี้ยสหรัฐกำลังจะขึ้นผมว่าข่าวนี้สำหรับคนไทยอาจจะใหญ่กว่านะครับดอกเบี้ยอเมริกาโดยธนาคารกลางของเขานี่กำลังเตรียมที่จะปรับขึ้นปรับขึ้นก็แปลว่าเงินก็จะไหลออกจากเมืองไทยไม่ว่าจะตลาดหุ้นจากตลาดการเงินแต่ว่าเนเธอร์แลนด์นี่ครับอยากจะไปให้ดูว่าการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยดูเดือดมากถ้าหากผลออกมาซึ่งสูสีคู่ขี้มากครับระหว่างพรรครัฐบาลปัจจุบันอนุรักษ์นิยมกับพรรคฟรีดอมของกิตวิลเดอร์ซึ่งประกาศว่าถ้าได้รับเลือกตั้งจะถอนตัวออกจาก EU จะต่อต้านศาสนาอิสลามนี่ครับเป็นการดีเบตระหว่างนายกรัฐมนตรีปัจจุบันกับวิลเดอร์ผู้นำของฝ่ายที่ต้องการที่จะเอาเนเธอร์แลนด์ออกไปทีม BBC ทีมนักข่าวอังกฤษทีวีกับทุกช่องไปปักหลักเช้าวันนี้ที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ครับเพื่อจะรายงานสดนี่ดูภาพหัวของเขาสิหนังสือพิมพ์ในเธอแลนด์เช้าวันนี้นี่ครับเทเลกราฟของเขานะครับของเนเธอร์แลนด์Fear, and that's something that this campaign has really been dominated by questions about immigration, integration, the Dutch identity. Immigration, หัวข้อใหญ่ของการหาเสียงเลือกตั้งของเขาครั้งนี้เนี่ยคนทั่วโลกกำลังจับตามองว่าถ้าหากเนเธอร์แลนด์ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแนวนี้เป็นแนวคล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองโลกซึ่งก็แปลว่าจะมีกระแสขวากระแสต่อต้านคนต่างด้าวกระแสของการยกเลิกการค้าเสรีหรือการเปิดให้มีฟรีเทรดโซนการค้าเสรีที่ในเอเชียเราผลักดันมาตลอดนี่จะถอยหลังเข้าคลองครับนอกจากนั้นจะต้องดูครับว่าเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสเดือนหน้านี่กระแสเป็นอย่างไรเนเธอร์แลนด์นี่มีเรื่องดุเดือดกับตุรกีขณะนี้ก็ยังซัดกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีตุรกีเอโดแกนก็ออกมาชี้หน้าประนาม
เนเธอร์แลนด์อีกเพราะอะไรครับเพราะว่าตุรกีเขาเนี่ยเดือนหน้าก็จะมีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อำนาจกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันเพิ่มขึ้นมโหฬารมหาศาลแล้วถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในตุรกีคราวนี้สำเร็จเนี่ยผู้นำปัจจุบันจะเปลี่ยนจากระบอบรัฐสภามาเป็นระบอบประธานาธิบดีอำนาจการบริหารเบ็ดเสร็จเกือบจะเด็ดขาดเนี่ยไปอยู่ที่ประธานาธิบดีจะอยู่ต่อไปจนอีก12ปีทีเดียวครับแล้วทำไมตุรกีต้องทะเลาะ กับเนเธอร์แลนด์ก็เพราะว่าตุรกีเนี่ยเขามีกฎว่าคนตุรกีอยู่ต่างประเทศที่ไหนก็มีสิทธิ์ลงคะแนนในประชามตินี้ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีปัจจุบันของตุรกีก็จึงหาเสียงด้วยการไปพบปะส่งรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนเนี่ยไปพบปะกับคนตุรกีในยุโรปทั้งหมดในยุโรปทั้งหมดเสียงเยอะพอสมควรนะครับรวมกันแล้วประมาณ 4.5 ล้านเสียงชาวตุรกีที่โหวตได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการลงประชามติครั้งใหม่ของตุรกีเฉพาะในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 400,000 คนฉะนั้นพอส่งรัฐมนตรี2คนไปหาเสียงกับชาวตุรกีในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเนเธอร์แลนด์เขาไม่ยอมครับเขาไม่ให้รัฐมนตรีทั้ง2คนเข้าประเทศกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าเขากลัวเนเธอร์แลนด์1ก็มีความรู้สึกต่อต้านคนมุสลิม2ก็กลัวว่าอิทธิพลของชาวเติร์กในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเอ๊ะอยู่ดีๆการเมืองของตุรกีเข้ามาปั่นป่วนอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้อย่างไรนี่กลายเป็นเรื่องราวฉะนั้นเนเธอร์แลนด์ตอนนี้กำลังเจอศึกหลายด้านครับภายในเองเลือกตั้งวันนี้จะต้องรู้ครับว่ากระแสขวาตกขอบจะเข้ามายึดครองอำนาจการบริหารประเทศแทนรัฐบาลอนุรักษ์นิยมปัจจุบันหรือไม่ถ้าเข้ามาจริงก็ปั่นป่วนพอสมควรครับเพราะว่าจะเป็นกระแสที่มาจากสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มาแพร่มาถึงที่ยุโรปถ้าหากเนเธอร์แลนด์ติดเชื้อนี้ก็จะไปเจอกันกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศสและหลังจากนั้นก็จะดูว่าในอิตาลีเป็นอย่างไรด้วยแม้กระทั่งในเยอรมันถึงแม้ว่าคุณป้าแองเกลามาร์โคลนี่จะเสนอตัวสมัยที่4นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับว่าเธอจะสามารถได้เสียงข้างมากหรือว่าต้องต่อรองกับกลุ่มขวาตกขอบเพราะว่ากระแสของเยอรมันนี่ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าแองเกลามาร์โคลเนี่ยต้อนรับคนลี้ภัยต้อนรับคนที่หนีภัยสงครามหนีตายมาขณะที่ฝรั่งเศสไม่ยอมหรือว่าอย่างน้อยสุดฝ่ายค้านของฝรั่งเศสและในเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ยอมแต่ถ้าหากกระแสอย่างนี้เกิดขึ้นในเยอรมันด้วยเนี่ยไปเลยครับ EU นี่ก็จะแตกการล่มสลายของ EU ก็จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทีเดียวครับเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงพูดถึงแองเกลามาร์เคิลนี่นัดหมายกับโดนัลด์ทรัมป์ไปเยี่ยมที่วอชิงตันนะครับจะมีคนสำคัญจะเจอกับโดนัลด์ทรัมป์2คนก็คือ1นายกรัฐมนตรีเยอรมันซึ่งจะเจอกันปลายอาทิตย์นี้แหละครับความจริงเดิมที่จะพบกันวันนี้แต่ว่าอากาศไม่ดีอากาศแย่มากทางอีสต์โคสต์ทางตะวันออกของสหรัฐฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยแจ้งไปที่แองเกลามาร์เคิลบอกว่าเลื่อนไปสัก 2-3 วันให้อากาศดีก่อนมิฉะนั้นจะเกิดภาวะพายุหิมะที่กำลังถล่มทางบอสตันนิวยอร์กอยู่ขณะนี้ก็แน่นอนวอชิงตันก็จะโดนไปด้วย2ก็คือแขกสำคัญที่เตรียมก็คือสีจิ้นผิงของปักกิ่งว่ากันว่าจะมีการปูทางสำหรับการไปเยือนปักกิ่งโดยการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์คนใหม่คือเร็กซ์ทิลเลอร์สันวันนี้ครับจะไปเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปแวะจีนด้วยไปจีนนี่ก็เพื่อจะปูทางที่จะเชิญสีจิ้นผิงไปเยือนวอชิงตันฉะนั้นวันนี้ต้องดูครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นี้จะไปเหยียบดินแดนเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งแล้วแปลว่าจะต้องมีเรื่องคุยกันโดยเฉพาะเรื่องเกาหลีใต้สักครู่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าแล้วเร็กซ์ทิลเลอร์สันนี่เขามีบารมีกำหนดนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์มากได้แค่ไหนเพราะว่ามีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบารมีไม่ได้มากและก็อาจจะไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรมากมายเพราะคนรอบข้างโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือทางความคิดของทรัมป์ในเรื่องนโยบายต่างประเทศมากกว่าตัวตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยซ้ำไปครับทุกท่านวันนี้ติดตามข่าวสารผมจากลอนดอนที่ดื่มกาแฟนี่เพราะว่าที่นี่เช้าที่กรุงเทพบ่ายโมงตอนนี้ก็บ่ายโมง10 นาทีอากาศยังร้อนเหมือนเมื่อวานที่เราทักทายกันไหมครับ
ราะว่าเมื่อวานนี้ว่ากันถึง40องศาทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันมาบอกว่าโลกแคบลงเยอะใช่ครับเราวิเคราะห์กันอยู่ที่ลอนดอนเราสามารถที่จะพูดกันถึงเรื่องทุกจุดของโลกนั่งอยู่ที่ยุโรปวิเคราะห์ให้ฟังว่าเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์วันนี้เป็นอย่างไรอังกฤษเขากำลังจะเริ่มนับถอยหลังเลิกออกจาก EU แต่ว่าศึกภายในสกอตแลนด์ก็ขอจะแยกตัวอย่างไรขณะเดียวกันก็มองกลับไปที่กรุงเทพบ้านเราครับว่ากำลังเผชิญกับประเด็นปัญหาอะไรอย่างไรบ้างเรื่องภาษีชินใช่ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีเอาจริงนะครับสั่งเลยครม.สั่งว่ากรมสรรพากรต้องเก็บภาษี 16,000 ล้านจากคุณทักษิณที่ขายหุ้นชินคอปให้กับเทมเซกให้ได้มิฉะนั้นถ้ามันหมดอายุความตามที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการเรื่องนี้แล้วก็ยุ่งแน่ครับเพราะว่าจะทำให้เห็นว่าเอ๊ะบ้านเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นคุณวรเศษบอกว่าตั้งแต่มาดูไลฟ์คุณสุทธิชัยได้ความรู้เรื่องต่างประเทศมากขึ้นครับติดตามตลอดทุกวันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้พวกเราใกล้ชิดสนิทสนมติดต่อกันทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราสนใจที่จะมีผลต่อพวกเราทั้งหมดแน่นอนไม่ว่าจะเกิดที่สกอตแลนด์เกิดที่อังกฤษเกิดที่เนเธอร์แลนด์เกิดที่ฝรั่งเศสเพราะว่าการเมืองมันกำลังเปลี่ยนครับเพราะการเมืองเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทำให้เราจะต้องเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่ดอกเบี้ยของอเมริกากำลังจะขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนเพราะว่าประธานเฟดหรือว่าธนาคารกลางเขาเนี่ยเจเน็ตเยเลนเนี่ยได้ให้คลูได้ให้เบาะแสมาตลอดแล้วครับว่าจะขึ้นถี่ด้วยปีนี้อาจจะขึ้นถึง 2-3 ครั้งถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่เกิดมาแล้วการขึ้นคราวที่แล้วประมาณ 2-3 เดือนก่อนนี่ก็กระทบแล้วครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่ไหนสูงเงินก็จะไหลไปทางโน้นก็มีผลต่อตลาดหุ้นมีผลต่อตลาดการเงินมีผลต่อการลงทุนเราต้องจับตาเรื่องพวกนี้เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมากระแสเศรษฐกิจไปอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามกับที่เป็นมาแล้วในอดีตซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเศรษฐกิจโลกผูกพันกันอย่างใกล้ชิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องเข้าใจแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆแม้กระทั่งรายละเอียดภาษีที่ทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผยแต่ว่ามือดีครับซึ่งทรัมป์อาจจะบอกว่ามือไม่ดีก็ได้มือดีเนี่ยแอบเอาเอกสารลับรายละเอียดการเสียภาษีของทรัมป์เนี่ยเปิดเผยออกมาในสื่อตอนนี้กำลังวิเคราะห์กันใหญ่ว่าไอ้ที่จ่ายในที่ผ่านมาเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อครับว่าทรัมป์นี่โกรธมากๆแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยยอมเปิดเผยรายละเอียดที่เรียกว่า tax returns ซึ่งก็แปลว่าเป็นแบบฟอร์มการเสียภาษีส่วนบุคคลและนิติบุคคลซึ่งหลายคนมองครับว่าทำให้ความโปร่งใสในระบบการเมืองสูงสุดผู้บริหารสูงสุดของสหรัฐไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีนี่มันแปลว่าอะไรแล้วจะไปบังคับให้ประชาชนบังคับให้คนที่ทำกิจกรรมผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องสร้างความโปร่งใสถูกตรวจสอบได้อย่างไรกันแน่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ที่กรุงลอนดอนครับที่กรุงลอนดอนนี่ดูพาดหัวหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นนะครับTimes of Londonเนี่ยก็บอกว่าสกอตส์บอกว่าต้องการจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ UK อ้างผลโผล่ล่าสุดครับบอกว่าคนสกอตแลนด์ไม่ได้ต้องการที่จะหลุดออกไปจากสหราชอาณาจักรอย่างที่ฝ่ายต่อต้านฝ่ายเรียกร้องเนี่ยนี่ครับสองสาวเหล็กของอังกฤษนะครับข้างล่างนี้แน่นอนทาริซาเมย์กำลังเตรียมการที่จะทำอย่างไรเจรจาถอนตัวออกจาก EU ให้ได้ตามเส้นตายก่อนสิ้นเดือนนี้ครับแล้วเธอก็บอกกับรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับว่าอย่าเรียกการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเป็นการหย่าร้างหรือ divorceแต่ว่าให้เรียกใหม่ว่าเป็น partnership new partnership เป็นหุ้นส่วนใหม่เธอบอกครับว่าคำว่า divorce หรือคำว่าหย่าขาดไม่ดีเพราะว่ามันมีความหมายในทางลบแปลว่าใครหย่าขาดกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะคบหากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สำหรับ Brexit หรือการลาออกจาก EU ของอังกฤษนั้นจะทำให้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เท่านั้นแล้วก็น่าจะดีขึ้นด้วยอังกฤษกับ EU น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนี่ครับหญิงกล้าอีกคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับเทเรซาเมย์ก็คือแกนนำของพรรคในสกอตแลนด์พรรคอินดีพีเดนซ์ที่ต้องการที่จะแยกสกอตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักรเธอคือสเตเจนนิโคลาสเตเจนซึ่งดุเดือดกร้าวไม่แพ้กันครับออกมาบอกเลยว่าจะต้องกำหนดวันที่ลงประชามติครั้งใหม่ว่าสกอตแลนด์จะขอถอนตัวออกจากอังกฤษออกจากสหราชอาณาจักรคราวที่แล้ว2014มีการลงประชามติครั้งหนึ่งไปแล้วฝ่ายที่ต้องการจะแยกตัวออกแพ้ครับแต่ก็แพ้ไม่มาก 55% ต่อ 45% คราวนี้เธอบอกว่าเธอเชื่อมั่นว่าการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจะไปกดดันให้คนสกอตแลนด์ต้องการที่จะออกจากสหราชอาณาจักรเพราะว่าต้องการจะคบกับ EU มากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนี่คือประเด็นที่ต้องให้ใกล้ชิดผมอยากจะให้ดูรูปนี้ครับหลายคนจำได้นะครับว่าเธอเป็นใครนี่ขึ้นหน้าหนึ่งของ The Times of London เช้าวันนี้เธอใครจำได้ไหมครับว่าเธอคือใครนี่ให้ดูใกล้ๆครับเธอเป็นดาราฮอลลีวูดคนดังครับแล้วเธอมาถึงลอนดอนเพราะว่าเธอจะมาเลคเชอร์ที่ London School of Economics ในฐานะเป็นอาจารย์พิเศษแองเจลิน่าโจลี่นะภาพนี้ครับเธอรับปากมาเป็น Visiting Professor มาเพื่อจะมาสอนพิเศษแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่นี่ครับว่ายอมรับว่าการมาเป็นผู้เลคเชอร์เกี่ยวกับเรื่องสตรีและสงครามให้กับนักศึกษาอังกฤษที่London School of Economics LSE เนี่ยตื่นเต้นมากบอกว่าต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งเลยไม่เคยมาสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยดังขนาดนี้ก็เลยทำให้เธอยอมรับว่ามี butterflies อยู่ในท้อง butterflies อยู่ในท้องนี่สำเนียงสำนวนอังกฤษแปลว่าตื่นเต้นมากเหมือนกับมีผีเสื้อเต็มไปหมดอยู่ในพุงพัดๆๆๆไปพัดมาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็เป็นข่าวคราวที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนตามอยู่ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสีสันเรื่องของมนุษย์นี่ที่ลอนดอนมีข่าวผมยังไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่ามีข่าวว่ามีคนจ้างแต่งตัวเหมือนกับวลาดิเมียร์ปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์ขี่ม้าอยู่กลางเมืองเลยครับสร้างความฮือฮามากมีสื่ออังกฤษเนี่ยบอกว่าไปถ่ายรูปมาหน้าตาเหมือนมากเลยครับปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์ขี่ม้าเดี๋ยวตอนหนึ่งขี่ม้าด้วยกันอยู่บนหลังม้าอีกรูปหนึ่งปูตินขี่โดนัลด์ทรัมป์จูงม้าเพื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนซี้กันมากมายขนาดไหนที่ลอนดอนนี่เรื่องจินตนาการเรื่องประชดประชันการเมืองนี่สุดยอดครับเป็นวัฒนธรรมการเมืองของเขาที่บอกว่าการแสดงความคิดเห็นในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของการประชดประชันในแง่ของการสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับการเมืองนี่ไม่มีที่ไหนเปรียบเทียบได้เขาก็ยังเป็นแม่แบบของเสรีภาพแห่งการแสดงความคิดเห็นของความเป็นประชาธิปไตยของลิเบอร์ตี้ของเสรีภาพในการแสดงออกที่ไม่มีใครหักห้ามได้ฉะนั้นเขายังเป็นต้นแบบของระบอบรัฐสภาขณะที่สหรัฐนี่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแต่ที่นั่นทำท่าว่ากำลังจะเจอปัญหาว่าเสรีภาพในการแสดงออกที่เคยมีมาช้านานตั้งแต่ก่อตั้งสหรัฐอเมริกากำลังจะถูกโดนัลด์ทรัมป์ข่มขู่คุกคามอย่างไรหรือไม่เพราะว่ามีการห้ามมีการแบล็คลิสต์นักข่าวมีการใช้ Twitter โดยตัวประธานาธิบดีเองเรียกสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองว่าเป็น Failing New York Times เป็น Fake News ซึ่งก็ก่อให้เกิดความรู้สึกในบรรดานักหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนนักวิชาการนักคิดนักวิเคราะห์ทั้งหลายว่าทรัมป์กำลังจะใช้วิธีการประเภทเป็นเผด็จการทางความคิดซึ่งในอเมริกานี่จินตนาการไม่ออกครับว่าจะมีสามารถใครขึ้นมาปกครองประเทศแล้วใช้อำนาจอย่างนี้ได้เพราะว่าเขามีคำว่า First Amendment คือบัญญัติในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพื่อยืนยันว่าจะต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ไม่ว่าใครมีอำนาจแค่ไหนก็ตามต้องไม่ออกกฎหมายที่จะมากดดันลดเสรีภาพหรือมาข่มขู่คุกคามการแสดงออกในทุกรูปแบบอังกฤษผมมานั่งอยู่นี่เห็นชัดเจนว่าเขายังมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกเรื่องตราบเท่าที่ไม่ผิดกฎหมายตราบเท่าที่ถ้าหากมีการละลาบละล้วงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามก็ฟ้องร้องตามกฎหมายแต่ว่าไม่มีใครมาห้ามคุณแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรทั้งสิ้นทักทายกันนะครับบอกว่าคุณพิรพันธ์บอกว่าสัญญาณชัดเจนมากที่เวียนนาอยู่ที่เวียนนาไม่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่นะครับอากาศที่นั่นเป็นอย่างไรคุณอริยาชาฮีบอกว่ายินดีต้อนรับอาหารสมองที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขอบคุณมากครับครับทักทายกันมานะครับว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรมีข้อมูลมีข่าวคราวอะไรอย่างไรที่น่าจะให้เห็นว่าเกิดภาวะของการพัฒนาสมองอาหารสมองนี่คุณชลดาบอก LA ร้อนแล้วคุณศิวกรสระบุรีชัดเจนคุณทิติวุฒิอยากให้คุณสุทธิชัยตามความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาครับกัมพูชาก็น่าสนใจครับการเมืองที่นั่นกำลังร้อนคุกรุ่นเพราะว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำลังปราบฝ่ายต่อต้านฝ่ายค้านด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งว่าฝ่ายค้านนี่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนคุณทิพย์ไทยคุณทิพย์ไทยบอกว่าเวียนนาตอนนี้10องศาก็พอๆกับลอนดอนทีเดียวนะครับคุณชะก้วนอิสเมลบอกมาเลเซียร้อนมากคุณชลดาบอกว่าชอบฟังเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องเกาหลีเหนือวันนี้เนี่ยจะต้องดูครับว่าเร็กซ์ซอลลิสันรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐไปเกาหลีใต้แน่นอนต้องพูดเรื่องเกาหลีเหนือนี้ไม่พ้นแต่เป็นภาวะที่เขาจะต้องมาแสดงจุดยืนซึ่งจะชัดเจนที่สุดเท่าที่มีมาตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมานั่งตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมครับเราก็รออยู่แล้วครับว่าคนเอเชียต้องการรู้ว่าตกลงรัฐบาลใหม่ของสหรัฐนี่เอายังไงกับเอเชียพอไปลงเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยเขาก็จะต้องพูดถึงเกาหลีเหนือนี้ไม่พ้นเพราะว่าเรื่องของการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเรื่องที่ในประเทศเกาหลีใต้เองบัดนี้มีสุญญากาศทางการเมืองเพราะศาลได้สั่งปลดประธานาธิบดีปักกึนเฮปักกึนเฮตอนนี้ออกจากทำเนียบประธานาธิบดีแล้วนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนรักษาการไปจนถึงวันเลือกตั้งวันที่9พฤษภาขณะนี้จึงเกิดช่องว่างเกิดสุญญากาศซึ่งแน่นอนครับก็เป็นช่องโหว่ให้กับเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถที่จะยุแยงตะแคงรั่วที่จะสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกไร้เสถียรภาพในเกาหลีใต้และในภูมิภาคนั้นอเมริกาต้องมาแสดงจุดยืนว่าจะยังเป็นพันธมิตรอันสนิทแนบแน่นกับเกาหลีใต้อย่างที่เป็นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หรือไม่อย่างไรจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือของอเมริกามีความสำคัญเพราะว่าจะนำไปสู่การที่จะวิเคราะห์ว่าทรัมป์จะใช้นโยบายแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือหรือจะใช้วิธีการเจาะต่อรองเจรจาหรือจะรอให้ผลการเลือกตั้งในเกาหลีใต้เสร็จสิ้นซะก่อนในเดือนพฤษภาแล้วจึงจะรู้ว่าจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ใหม่ต่อเกาหลีเหนือเป็นอย่างไรถ้าหากเป็นไปตามโพลณนาทีนี้ณวันนี้ฝ่ายที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจะต้องเป็นฝ่ายค้านครับเพราะว่ารัฐบาลของพรรครัฐบาลปักกึนเฮเสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือจากกรณีคอร์รัปชันของประธานาธิบดีที่เพิ่งถูกศาลปลดไปนี่แหละครับฉะนั้นถ้าหากเป็นไปตามการคาดการณ์ณจุดนี้ก็คือมูนแจอินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและจุดยืนของเขาเนี่ยจะสนิทแนบแน่นกับเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลปัจจุบันที่จับมือกับสหรัฐยุคโอบามาต่อต้านเกาหลีเหนือพยายามลงโทษด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจคว่ำบาตรทางการเมืองคว่ำบาตรทางความมั่นคงผ่านสหประชาชาติทุกวันนี้ก็ยังมีมาตรการคว่ำบาตรอยู่แต่หลังจากที่คิมจองอึนสั่งให้มีการทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐภายใต้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะกดดันเกาหลีเหนืออย่างไรหรือไม่วันนี้ต้องฟังเร็กซ์ทิลเลอร์สันไปถึงที่กรุงโซลจะต้องพูดเรื่องนี้และไม่เพียงแต่เป็นนโยบาย
ของสหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์ต่อเกาหลีใต้เท่านั้นยังต้องแถลงด้วยว่าต่อเอเชียต่อจีนต่อญี่ปุ่นต่ออาเซียนเป็นอย่างไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าวงในนักวิเคราะห์ของสื่อที่เกาะติดทำเนียบขาวและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกครับว่าเร็กซ์ทิลเลอร์สันเนี่ยไม่ค่อยจะมีบารมีเท่าไหร่ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศภายใต้ทรัมป์เพราะคนใกล้ชิดทรัมป์ในทำเนียบขาวที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงก็ดีรวมไปถึงซีฟแบนนอนซึ่งเป็นมือขวาฝ่าย strategy ฝ่ายยุทธศาสตร์ก็ดีเนี่ยครอบงำทรัมป์จนกระทั่งว่าเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีต CEO ของ Exxon Mobil เนี่ยเกือบจะขยับอะไรไม่ได้เลยซ้ำรายครับล่าสุดนี่ทรัมป์ต้องการจะขึ้นงบประมาณการทหารจะปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า 9-10% เพื่อจะสร้างความยิ่งใหญ่ทางด้านแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์ที่บอกว่า America First แล้วก็ Make America Great Again คำว่า Great Again นี่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะครับทางด้านทหารทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยไปเพิ่มงบประมาณทหารก็มาตัดงบประมาณอื่นครับและที่โดนตัดแรงมากก็คือกระทรวงต่างประเทศและ USAID USAID คนไทยจะรู้จักในนาม USAID USAID นี่คือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ไปช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ด้อยพัฒนาไทยเราก็ได้รับความช่วยเหลือภายใต้ USAID มาตั้งแต่สงครามเย็นแล้วครับช่วงหลังลดน้อยถอยลงเพราะว่าเขามองว่าไทยเราเศรษฐกิจดีขึ้นและเรายกระดับจากประเทศด้อยพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนาดีขึ้นแล้วเนี่ยฉะนั้นเงินยูเซดก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าหลายๆประเทศยังได้เงินช่วยเหลือทางด้านการสร้างโครงสร้างสังคมทางด้านการพัฒนาถนนหนทางทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจากยูเซดพอสมควรข่าวล่าสุดก็บอกว่าทรัมป์จะตัดงบกระทรวงต่างประเทศและยูเซดนี่ 37% เป็นเงิน 20,000 ล้านเหรียญเงินเนี่ยเอาไปโปะให้กับกระทรวงกลาโหมเพราะว่าอิทธิพลทางความคิดของคนใกล้ชิดทรัมป์นี่ไปทางด้านความมั่นคงมากกว่าทางด้านนโยบายต่างประเทศฉะนั้นเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นี้มาเอเชียเริ่มที่โซตั้งแต่วันนี้นี่อยู่ในฐานะที่ง่อนแง่นครับไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากเพียงพอที่จะมาปกป้องนโยบายสหรัฐให้ยังใกล้ชิดอยู่กับเอเชียแต่ก็ต้องดูครับอาจจะเป็นลีลาที่เงียบๆไม่โชงชางของเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ได้ที่ทำให้เขาสามารถทำงานกับกระทรวงต่างๆนานาและทำเนียบขาวได้เราไม่รู้จนกว่าเราจะได้ยินอะไรชัดๆจากเร็กซ์ทิลเลอร์สันซึ่งถ้าดูคำแถลงหรือแนวคิดที่เขาแสดงออกในช่วงที่ถูกซักถามโดยกรรมธิการในวุฒิสภากรที่จะได้รับมติให้ผ่านความเห็นชอบให้เป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์จีนพอสมควรตอนหนึ่งเขายังบอกด้วยซ้ำไปว่าจะไม่ให้จีนเนี่ยขึ้นไปใช้เกาะเทียมต่างๆในทะเลจีนใต้แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าแกคงปรับท่าทีแล้วล่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดที่ปรึกษาของกระทรวงต่างประเทศว่าด้วยนโยบายจีนเพราะช่วงหลังภาษาที่ใช้ก็จะเบาลงรัฐมนตรีกลาโหมของโดนัลด์ทรัมป์เจมส์แมทติสนี่ครับที่กลับมองว่าการทูตสำคัญกว่าขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันพูดถึงการที่จะปิดล้อมจีนแต่ผมก็เชื่อว่าสองคนนี้นั่งคุยกันแล้วล่ะแล้วก็จะต้องให้นโยบายทางต่างประเทศและทางด้านทหารของสหรัฐในเอเชียเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวกันเป็นเอกภาพนี่ภาษาไทยเราก็ต้องใช้บูรณาการซึ่งกันและกันผมก็เชื่อว่ามาครั้งนี้เร็กซ์ทิลเลอร์สันไปจีนเนี่ยเพื่อจะไปปูทางต่อการที่จะเชิญสีจิ้นผิงมาเยือนวอชิงตันอย่างเป็นทางการหลังจากที่เทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษมาแล้วและก็จะตามมาด้วยนายกรัฐมนตรีเยอรมันในอีก 2-3 วันข้างหน้าและสีจิ้นผิงก็จะมาอาเบมาแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบมาวอชิงตันแล้วซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสนิทสนมกับญี่ปุ่นก่อนจีนกรณีนี้จีนก็ไม่รีบร้อนอะไรครับ
จีนก็คล้ายๆกันจะบอกว่าไม่เป็นไรญี่ปุ่นไปก่อนก็ได้เพราะว่าญี่ปุ่นร้อนรนญี่ปุ่นค่อนข้างจะรู้สึกอ่อนไหวเปราะบางต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐเพราะว่าถ้าไม่มีสหรัฐหนุนหลังแล้วก็ญี่ปุ่นลำบากแน่แต่จีนมองว่าตัวเองเนี่ยเทียบเท่ากับสหรัฐไม่ได้เป็นลูกไล่ไม่ต้องวิ่งไปหาค่อยๆดูจังหวะให้ดีแล้วถ้าพบปะกันนี่ต้องถือว่าเท่าเทียมกันจีนกับสหรัฐสีจิ้นผิงต้องการที่จะยืนเคียงคู่กับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะเป็นมหาอำนาจที่มีอำนาจต่อรองสูสีคู่ขี้กันไม่ใช่ว่าต้องไปพึ่งพาสหรัฐไม่ใช่ว่าต้องเอาใจโดนัลด์ทรัมป์เป็นพิเศษแต่ก็ไม่สร้างความเป็นศัตรูนี่คือความชาญฉลาดของการทูตจีนวันนี้ที่น่าติดตามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือสถานการณ์ล่าสุดแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังครับว่านายกรัฐมนตรีของเยอรมันอังเกลามาเคิลเนี่ยมาพบกับทรัมป์เนี่ยอีก 2-3 วันที่จะมานี่น่าสนใจมากนะครับถ้าจำได้เนี่ยทรัมป์เคยต่อว่าต่อขานเยอรมันตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆบอกว่าเนี่ยเยอรมันไปปั่นเงินสกุลของตัวเองอ่อนทำให้ได้เปรียบในการค้าขายกับอเมริกาซึ่งไม่ถูกบอกว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขและเรื่องนี้อาจจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเยอรมันที่เข้ามาในอเมริกาก็ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้นะครับทรัมป์เอ่ยชื่อเลยบอกว่ารถยนต์ BMW ของเยอรมันเนี่ยไปผิดที่เม็กซิโกแล้วก็ส่งเข้ามาขายในอเมริกาสร้างความได้เปรียบถ้าผมขึ้นมามีอำนาจเมื่อไรแล้วก็ผมจะจัดการเรื่องนี้แองเกลามาร์เคิลไปวอชิงตันครั้งนี้เอา CEO ของ BMW ไปด้วยเลยครับไปด้วยเนี่ยเพื่อจะไปชี้แจงหรือเพื่อจะไปจับเขาคุยกันอย่างไรก็ตามแต่ว่าแองเกลามาร์เคิลนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเธอก็บอกว่าไปพบกันเนี่ยดีแล้วเราพบกันใช้คำว่า talking together ดีกว่าคือการพูดคุยต่อหน้ากันเนี่ยดีกว่า talking about each other เพราะว่าแทนที่จะไปนินทาไปพูดผ่านประเทศที่3พูดผ่านสื่อเจอกันดีกว่าการพบปะกันระหว่างผู้นำเยอรมันกับผู้นำสหรัฐนั้นแองเกลามาร์เคิลบอกคุยกันต่อหน้าต่อตาดีกว่าคุยผ่านคนอื่นนี่ก็แสดงว่าพร้อมที่จะนั่งลงต่อรองเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์การพบปะกันระหว่าง2คนนี้น่าสนใจเพราะว่าแข็งทั้งคู่กล้าวทั้งคู่และก็แน่นอนครับว่าทรัมป์เนี่ยเคยเรียกร้องให้แองเกลามาร์เคิลนี้บอกว่าพยายามที่จะช่วยการค้าสหรัฐโดยการที่เยอรมันต้องเลิกเอาเปรียบและนี่คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แรกๆขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าเยอรมันก็มองว่าอะไรเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยอัดเยอรมันอัดจีนเลยเหรอทำไมไม่ถามกันก่อนข้อมูลต่างๆที่ทรัมป์มีพูดถึงการค้าใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเอามาคุยกันก่อนทำไมอยู่ดีๆก็ซัดเปรี้ยงปร่างเลยมาร์เคิลก็จะท้าทายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนโยบายอิมมิเกรชันนี่ก็สำคัญเพราะว่ายืนอยู่กันคนละจุดเลยครับแองเกลามาร์เคิลบอกว่าประเทศควรจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หนีสงครามมาเพราะว่าการจะให้โลกสันติได้เราต้องช่วยไม่ตัดทิ้งไม่บอกว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าถือศาสนาแตกต่างกับเราแล้วจะเป็นต้นต่อของการบ่อนทำลายเสถียรภาพขณะที่ทรัมป์ก็จะบอกกับแองเกลามาร์เคิลว่าเขาต้องปกป้องคนอเมริกันเขาจะต้องแก้ไขจุดอ่อนจุดโวที่ผ่านมาที่รัฐบาลโอบามารับคนต่างชาติโดยไม่สกรีนไม่ตรวจสอบจนกระทั่งอาจจะเป็นสาเหตุของการก่อการร้ายที่เป็นภัยต่อสหรัฐก็ได้ต้องดูครับว่า2คนนี้ตกลงจะพูดจาหาทางแถลงการร่วมออกมาแล้วดูดีทั้งคู่ได้อย่างไรเพราะว่าทรัมป์จะใช้วิธีการดุเดือดเข้มข้นแต่แองเกลามาร์เคิลเนี่ยคนที่ใกล้ชิดบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะคุณป้านี่ก็แรงแต่คุณป้านิ่มแล้วคุณป้าก็จะมีวิธีการที่บอกกล่าวกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าใจเย็นๆอย่าสร้างปัญหาในการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยคลางแคลงซึ่งกันและกันผมก็จับตาดูครับว่าเมื่อคุณป้า
9หญิงเหล็กแห่งเยอรมันมาพบปากกับนักเลงโตปากซอยอย่างโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาจะพูดจาภาษาอะไรกันไม่แน่ครับอาจจะกอดกันพูดจาภาษาดอกไม้กันเพราะว่ารู้ใจกันรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอย่างไรหรือก็อาจจะต่างคนต่างแสดงจุดยืนของตัวเองแล้วก็ให้ประชาชนของตัวเองตัดสินเองให้ชาวโลกตัดสินเองแต่ว่าที่แองเกลามาร์เคิลต้องมาที่วอชิงตันเนี่ยเพื่อปักหมุดเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่เยอรมันทำนั้นถูกต้องตามค่านิยมแห่งเสรีนิยมของโลกตะวันตกที่หลังสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาและยุโรปจับมือกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างค่านิยมให้กับโลกว่าประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเปิดกว้างรับความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานั้นเป็นหัวใจของการที่จะสร้างโลกใหม่ในความฝันหลังสงครามโลกครั้งที่2และค่านิยมเหล่านี้โลกตะวันตกก็ไปสั่งสอนกำหนดให้ประเทศอื่นๆที่ด้อยพัฒนาให้ยอมรับค่านิยมเหล่านี้มิใช่หรือแองเกลามาร์เคิลก็คงจะเตือนโดนัลด์ทรัมป์ว่านี่คือจุดขายและนี่คือค่านิยมโลกตะวันตกที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาหลังสงครามไม่ใช่หรือเยอรมันแพ้สงครามด้วยซ้ำไปเยอรมันต้องยอมรับก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมจากสิ่งที่ฮิตเลอร์ทำแพ้สงครามและเมื่อหลังจากยอมรับความพ่ายแพ้ก็ค่อยๆสร้างประเทศขึ้นมาด้วยกติกาที่ตรงกันข้ามกับฮิตเลอร์นั่นก็คือต้องไม่เผด็จการต้องมีค่านิยมที่ประชาชนทั่วโลกนั้นมีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นแตกต่างและต้องไม่ต่อต้านชนชาติอื่นเพราะฮิตเลอร์ทำลายโลกสร้างสงครามโลกก็ด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวต่อต้านชาวยิวซึ่งผมเชื่อว่าแองเกลามาร์เคิลซึ่งตัวเธอเองก็มาจากเยอรมันตะวันออกเป็นเหยื่อของฮิตเลอร์เช่นเดียวกันเธอคงจะมีเวลาเลคเชอร์โดนัลด์ทรัมป์พอสมควรผมเดาเอาก็คือว่าคุณป้าก็คงจะพยายามบอกกับนักเลงโตที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวฟังนะว่าประวัติศาสตร์โลกมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรเราจะมาทำลายแล้วก็สร้างกำแพงใหม่บ้านฉันมีกำแพงเบอร์ลินฉันแองเกลามาร์เคิลฉันน่ะเป็นเหยื่อของกำแพงเบอร์ลินที่มันเกิดจากฮิตเลอร์เกิดจากนโยบายของการแบ่งแยกประเทศต่อต้านคนยิวต่อต้านเผ่าพันธุ์อื่นแล้วคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเผ่าพันธุ์บริสุทธิ์เป็นอารยันเป็นคนที่ฉลาดบริสุทธิ์กว่าเชื้อพันธุ์อื่นๆในโลกอันเป็นที่มาของความคิดแบบนาซีทําลายล้างฆ่าเผ่าพันธุ์ของคนอื่นอย่างไม่หยุดยั้งสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นในอเมริกาหรืออเมริกากําลังจะทําอย่างที่ฮิตเลอร์เคยทําหรือว่าถ้าเผ่าพันธุ์ของคุณคุกคามเผ่าพันธุ์ของฉันเผ่าพันธุ์ของฉันบริสุทธิ์กว่าของคุณฉันต้องทำลายล้างคุณและคุณกำลังจะปิดประเทศสร้างกำแพงและไม่ยอมค้าขายกับใครใครที่คุณไม่พอใจคุณจะสร้างกำแพงทั้งกำแพงภาษีและกำแพงอิฐจริงๆเพื่อสกัดคนเข้ามาทั้งที่คุณควรจะมีมาตรการตรวจสอบคนที่เข้ามาที่เป็นอันตรายต่อประเทศแทนที่คุณจะเหวี่ยงแหสร้างกำแพงทะลุทุกคนโดนหมดทุกคนไม่ว่าเขาจะมีเจตนาหรือมีพฤติกรรมอย่างไรคุณก็จะสกัดกั้นหมดเลยอย่างนั้นหรืออเมริกาจะเป็นมหาอำนาจได้อย่างไรถ้าเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่านี่คือบทสนทนาที่แองเกลามาร์เคิลถ้าปิดประตูคุยกัน2ต่อ2กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมาถึงจุดที่เปิดใจคุยกันได้ถึงขณะนี้เพราะว่าแองเกลามาร์เคิลก็กลัวครับว่าในยุโรปเนี่ยถ้ากระแสโดนัลด์ทรัมป์แพร่กระจายไปในการเลือกตั้งผลเลือกตั้งออกมาในฝรั่งเศสในเนเธอแลนด์ออกมาลักษณะแนวเดียวกันกับทรัมป์แล้วก็โลกจะเปลี่ยนแปลงแบบตาลปัดแบบที่ไม่สามารถทำนายทายทักเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นี่คือสถานการณ์โลกที่ผมวิเคราะห์วันนี้จากกรุงลอนดอนครับคุณอัธพรบอกว่าจีนเข้าใจตัวเองมีความสามารถและสูงกว่านับตั้งแต่ยุคโบราณและยุคกลางค่านิยมและความรู้สึกของจีนยังคงอยู่ณปัจจุบันความคิดของผมนะคุณอัธพรใช่ครับผมมองว่าวิเทโสบายของจีนณวันนี้นี่ชาญฉลาดใจเย็นนิ่งไม่เหมือนตอนที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์
100% ตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงแต่เติ้งเสี่ยวผิงเริ่มจะเปลี่ยนเริ่มจะมองว่าจีนต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วถ้าจีนจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกจีนต้องปรับวิธีคิดจีนต้องปรับเศรษฐกิจของตัวเองแน่นอนจีนไม่สามารถจะประกาศยกเลิกความเป็นคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมแต่จีนก็ฉลาดพอที่จะเปลี่ยนชื่อมันซะใช้ทุนนิยมนี่แหละแต่เรียกมันว่าเป็นสังคมนิยมแบบจีนแบบจีนก็คือแบบคล่องตัวอารุ่มอร่วยปรับได้ตั้งเสี่ยผิงประกาศคำขวัญว่าแมวสีอะไรไม่สำคัญจับหนูได้เป็นพอนี่ชัดเจนครับนี่คือการปรับตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนในช่วงตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจีนใหม่โดยเหมาเจ๋อตุงเป็นต้นมาเติ้งรู้ว่าจีนไปไม่รอดแน่ถ้าจีนอยู่ภายใต้กรอบแบบคอมมิวนิสต์ปิดประตูไม่คบใครใช้อุดมการณ์การเมืองเป็นหลักไม่ยอมมองว่าปากท้องของประชาชนมาจากอะไรสืบเนื่องกันจนมาทุกวันนี้เนี่ยสีจิ้นผิงส่วนหนึ่งก็ทำแบบเหมาครับนั่นก็คือการกระชับอำนาจในพรรคการทำให้พรรคนั้นเดินตามแนวทางของตัวเองโดยวินัยของพรรคปราบปรามคอร์รัปชันเพราะรู้ว่าคอร์รัปชันจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนล่มสลายได้ปราบคอร์รัปชันจัดระบบอำนาจใหม่กระชับอำนาจใหม่และเปิดกว้างอเมริกามี American Dream สีจิ้นผิงก็บอกเราก็มี China Dream แปลว่าความฝันคนจีนก็ไม่ต่างไปจากความฝันก็อเมริกันได้ฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ผมมองครับว่าการทูตจีนวันนี้ชาญฉลาดมากเก่งกว่าโดนัลด์ทรัมป์หลายเท่าแน่นอนโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นสไตล์แบบคาวบอยขี่ม้าเข้ามาในอำเภอยืนเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงยิงปืนขู่ก่อนฉันมาแล้วนะใครมีอะไรว่ามานะฉันมีปืนนะใครไม่พอใจอะไรฉันยิงเปรี้ยงปร่างเลยนะแต่จีนก็เหมือนกับเป็นอาแปะเจ้าของร้านที่อยู่ในอำเภอนั้นพอมองเห็นก็รู้ว่าอ๋อนี่ก็คงเป็นฟอร์มแบบคาวบอยทุกคนแหละเข้ามาก็จะแสดงว่าตัวเองมีปืนตัวเองเป็นนักเลงแต่ว่าเขาต้องกินเขาต้องอยู่เขาจะต้องมีคนชื่นชมเขาด้วยอาแปะใจเย็นครับอาแปะบอกเอาเลยมานั่งกินกาแฟกันก่อนเป็นไงมายังไงมานั่งคุยกันหน่อยจะเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเขาเป็นยังไงมีใครทำอะไรบ้างใครมีอาชีพอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวาดภาพแองเกลามาร์เคิลคุณป้าพูดกับทรัมป์แบบนี้แบบหนึ่งวาดภาพสีจิ้นผิงนั่งคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ปิดประตูคุยกันก็อีกรูปแบบหนึ่งน่าสนใจครับความจริงการเมืองระหว่างประเทศนี่สนุกมากนะครับถ้าหากเรามองให้ทะลุว่าจริงๆแล้วก็คือความสัมพันธ์ของมนุษย์นี่แหละแต่ต่างคนต่างต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของตัวเองนี่จะต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับได้ไม่ใช่อยู่ดีๆตั้งเงื่อนไขที่อีกคนหนึ่งยอมรับไม่ได้แล้วตัวเองต้องการอย่างนี้อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเหมือนกับเรื่องปรองดองในประเทศไทยเรานี่แหละครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนใดคนหนึ่งจะบอกว่าปรองดองในเงื่อนไขของฉันเท่านั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่เรียกว่าปรองดองถ้าปรองดองแปลว่ามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็ถามเราเองว่าเราจะพร้อมที่จะตัดเงื่อนไขบางข้อเราและเขาพร้อมจะตัดเงื่อนไขบางข้อเขาเพื่อมาพบกันเพื่อว่าส่วนเหมือนกันเนี่ยจะได้มากกว่าส่วนต่างกันเมื่อส่วนเหมือนกันมากกว่าส่วนต่างกันเราตั้งเป้าร่วมกันแล้วเดินไปข้างหน้าได้การเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างไรการเมืองในประเทศในสังคมไทยเราก็เป็นเช่นนั้นครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่มาวิเคราะห์ในสุทธิชัยหยุ่นจากลอนดอนผ่าน Facebook Live ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีความคิดเห็นเข้ามาอย่างเช่นคุณดวงฤทัยบอกว่าเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับขอบคุณครับให้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูการเมืองระหว่างประเทศก็ไม่ต่างอะไรกันกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ครับไม่ได้สลับซับซ้อนมากเพียงแต่ว่าคนทำให้มันสลับซับซ้อนเพราะวางลำดับความสำคัญไม่ถูกเอาแต่ตัวเองเป็นหลักแล้วไม่วิเคราะห์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือไม่คุณวิชิบอกถ้าคุณรู้ยุทธศาสตร์โลกสนุกมากครับใช่ครับก็คุณอัตพรบอกขอบคุณอาจารย์คุณชาติชายบอกว่าชอบจริงๆครับกับบทวิเคราะห์ของคุณสุทธิชัยทำให้รู้
ที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆฉะนั้นวันนี้ติดตามเรื่องเยอะเลยครับที่ยุโรปเลือกตั้งที่เนเธอร์แลนด์ผลออกมาอย่างไรมีผลต่อไทยเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจับตาดูรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันบินไปเกาหลีใต้นโยบายต่อเอเชียทรัมป์จะเอายังไงกับเราเราก็จะได้รู้ชัดขึ้นนอกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เราตั้งสมาธิมีสติในการติดตามข่าวสารและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับช่วยกันแชร์ต่อไปเพื่อว่าจะได้เป็นชุมชนคนรักข่าวที่ขยายตัวและสามารถรับฟังความคิดเห็นของพวกเรากว้างขวางขึ้นให้ถือว่าเวทีนี้สุทธิชัยไลฟ์เป็นของท่านทุกคนครับช่วยกันกระจายช่วยกันบอกกล่าวและช่วยกันแสดงความคิดเห็นปกป้องเสรีภาพของการรวมตัวของเราในโลกออนไลน์ในโลกดิจิทัลในโลกโมบายเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนบทวิเคราะห์แลกเปลี่ยนมุมมองจะทำให้เราเป็นสังคมที่ฉลาดขึ้นและสามารถเข้าใจเรื่องอะไรต่อต่างๆนานารอบด้านในทุกๆมิติมากขึ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยเราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนมีอะไรร้อนมีอะไรน่าสนใจเกาะติดเอาไว้ครับทันทีที่มือถือท่านเขียนว่าสุทธิชัย is live ติดตามกันนะครับแปลว่าผมกำลังมีอะไรดีๆจะมาแจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับ